เยอะไหมพี่เดือนแรกอ่ะหนูได้15,00015,000ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบเป็นอาชีพแบบ first jobber อะไรเงี้ยใช่แต่คือไอ้15,000นั้นนะมันมีคนตามหนูมาจากใน Twitter ด้วยไงคือหนูมีฐานแฟนคลับอยู่ใน Twitter อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเดือนที่2อ่ะคนมันน่าจะไปบูมตรงที่มีคลิปหลุดไปใน VK แล้วคนมันก็มาตามกันพอแบบว่าปลายเดือนมันก็จะเป็นแบบพี่เบลขอบสนามเขาก็มาโพสเฮ้ยโพสนั้นเห็นอยู่ที่เขาแบบว่ามีประมาณ10คนอย่างงี้ป่ะใช่ๆที่แบบว่าโพสว่าแบบมีใครบ้างที่เขาซับอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไปดูตรงนั้นเหมือนกันใช่หนูไปบูมตรงนั้นช่วงนึงประมาณแบบสักประมาณ15วันประมาณครึ่งเดือนแล้วทีนี้มันก็มาเป็นกระแสรอบสุดท้ายคืออีที่มันมีคนเอาไปลง TikTok แล้วไปแจกวาร์ปในเฟซอะไรเงี้ยพี่แต่อันนั้นหนูรู้สึกว่าแม่งแบบโคตรเหี้ยคือแบบเอาคลิปเราไปปล่อยฟรีอ่ะทั้งที่เราอ่ะมีค่าเข้าแบบเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วใน OnlyFans เราอ่ะคือเราตอบทุกคนเราพยายามเทคแคร์ทุกคนอ่ะว่าแบบอยากได้คลิปแบบไหนอยากให้แต่งตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อีคนประเภทนี้ที่ดูดออกไปปล่อยฟรีแม่งแบบเป็นอะไรทำไมต้องอยากมีซีนอะไรอย่างเงี้ยและคนที่ดูเนี่ยก็แบบว่าคือถ้าแบบเผลอเข้าไปดูครั้งแรกอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบว่ามีครั้ง2ครั้ง3ก็ไม่ควรนะแล้วคือควรจะมาซับที่ต้นทางดีกว่านะใช่ไม่งั้นแบบว่าคนที่น้องเขาทำอย่างเงี้ยน้องเขาก็อาจจะไม่อยากทำแล้วทำไปก็จะได้ตังค์น้อยลงอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่ค่ะและอย่างงี้ช่วงพีคเนี่ยเดือนที่2หรือเดือนที่3เดือนที่2ค่ะพีคตั้งแต่เดือนที่2มาเลยยาวมาถึงตอนนี้ใช่ค่ะจาก 15,000 กลายเป็นเท่าไหร่เป็นหลักแสนค่ะหลักแสนใช่หลักแสนนี่1หรือ2หรือ3หรือ4มันสามารถพูดได้พี่มันจะแตกแล้วอ่ะอย่าโหโฮสัตคนตามเท่าไหร่คนตามตอนนี้ 7,000 ค่ะใน OnlyFans 7,000 สามารถสร้างเงินได้เฉียดล้านไอ้เหี้ยเอ้ยพวกมึงนะใครที่แบบว่าดูถูกอาชีพอะไรอย่างงี้นะมึงต้องแบบว่าพี่มึงมองเลยนะไอ้สัตว์แบบว่าเฉียดล้านโอ้โหเราก็แฮปปี้นะแฮปปี้กับตรงนี้ใช่ค่ะมันก็เป็นความแบบว่าเขาก็มาสนับสนุนเราบางคนเขาก็มาพูดว่าแบบเนี่ยไปดูในเว็บเถื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอคลิปหนูแบบหนูอธิบายใน TikTok ว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเขาก็แบบรู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกผิดด้วยเลยมาซับ OnlyFans อะไรอย่างเงี้ยคนนี้คล้ายๆเรานะคือเราแบบว่าเห็นรูปน้องตะวันเนี่ยเป็นรูปใส่ชุดนักเรียนอะในเฟซอะไรเงี้ยก็งงมันคืออะไรวะก็ไปเสิร์ชดูเจอคลิปน่าสนใจดีก็เลยแบบลองไปซับดูแล้วก็ติดตามไงก็คิดว่ามันก็น่าจะมีคนที่ตามอย่างนี้มาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะมีแล้วไอ้พวกที่ดูดคลิปเราไปลงพวกเนี้ยเรามีวิธีแบบมาตรการรับมือไงเห็นบอกว่าแบบจะกฎหมายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันก็ทำอะไรไม่ค่อยมากหรอกพี่แบบกฎหมายมันก็ยังไม่คุ้มครองเราอะเราก็ทำได้แค่แบบช่วยกันรีพอร์ตเอามันมาด่าอะไรอย่างนี้แล้วก็รวบรวมหลักฐานแบบเพื่อเอาไปดำเนินคดีตอนนี้ก็คือกำลังคุยกับทนายอยู่ว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่างอีรูปชุดนักศึกษาเราสามารถดำเนินคดีได้เพราะว่ามันไม่ได้โป๊มันเป็นแค่แบบชุด